จุดสำคัญที่เราจะฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาก็คือต้องรู้เท่าทันจิตอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วมันใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเราก็สังเกตที่จิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างใช้กายคตาสติดูเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไม่ใช่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้จิตสงบเฉยๆเราจะใช้วิธีดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้แล้วคอยรู้ทันจิตอย่างเราสนใจลองกำหนดจิตไปที่ผมดิทุกคนมีผมอยู่มากน้อยไม่เป็นไรนะเราเอาจิตไปไว้ที่ผมสินึกถึงผมนะจิตไปอยู่ที่ผมไหมนะลองย้ายสิเอามาอยู่ที่ขนคิ้วลองย้ายเอามาไว้ที่หัวไหล่ไหล่ไหนก็ได้เอาสักไหล่หนึ่งลองย้ายไปอยู่ที่ข้อศอกเราย้ายไปอยู่ที่มือย้ายไปอยู่ที่ท้องพอจะดูได้ไหมเอาจิตกลับมาฟังธรรมต่อพอจะสังเกตได้ไหมจิตมันเคลื่อนไปได้มันเคลื่อนไปมันสนใจที่ไหนจิตก็ไปที่นั้นนะมานัสิการถึงอะไรนะจิตก็ไปเกิดตรงนั้นเลยสนใจใส่ใจกับอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกให้จิตไหลไปไหลมาแบบนี้หรอกอันนี้เป็นการฝึกดูจะได้ดูได้เวลาจิตมันเคลื่อนไปนะถ้าเราดูไม่ออกเลยจิตมันเคลื่อนที่ได้หัดเคลื่อนอย่างนี้เคลื่อนอยู่ในร่างกายของเรานะอย่าเคลื่อนไปที่อื่นอย่าเคลื่อนไปดูเทวดาดูผีอะไรงั้นเสียเวลาดูอยู่ในร่างกายเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงต่อไปจิตมันขยับไปทางไหนนะมันจะเห็นแล้วเราก็มาพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนแล้วรู้ทันมันฝึกเยอะๆการที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้อย่างที่หลวงพ่อพาทำตะเกียะเราจงใจเคลื่อนถ้าไม่งั้นมันแอบเคลื่อนเองเราไม่เห็นเราจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปทำไปอยู่ที่ไหนเรารู้ต่อไปจิตมันจําการเคลื่อนได้พอมันเคลื่อนไปทางนี้ปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น